ีนี้มีจุดหนึ่งที่อยากให้พี่หมูช่วยเสริมนิดนึงครับคือพอเราพูดเรื่องการวัดแล้วอย่างหนึ่งที่มันแบบผูกต่อไปสเต็ปนึงเลยก็คือเรื่อง growth hacking ก็คือมันจริงๆมันแทบจะที่จะวัดมาทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะทำ growth นี่แหละอาจจะเริ่มตั้งแต่เบสิกเลยก็ได้พี่ว่าแบบgrowth จริงๆมันคืออะไรกันแน่อยากให้ช่วยแชร์หน่อยครับมันก็จะมี growth hacking ก่อนถูกไหมครับก็จะมีผมว่าเป็นตำแหน่งชื่อเป็น growth hacking ninjaเราอีกบริษัทเราจ้างดินจาด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่ดังนะครับในสตาร์ทอัพต่างประเทศก็คือมีคนคนนี้รับผิดชอบ KPI ในการเติบโตใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะเป็นเรื่องว่าโอเคแล้วไอ้โกลที่คุณบอกว่าเป็นโกลของบริษัทคุณมันคืออะไรมันคือเรเวนิวโกลหรือเปล่ามันคือยูเซจโกลหรือเปล่ามันคือคัสเตอร์แอคควิซิชันโกลหรือเปล่าถูกไหมครับคนคนนี้ก็ไปทำเพราะนั้นมันก็แล้วแต่โปรดักต์เลยถูกไหมครับถ้าว่า SEO ใช่ไหมครับเบสิกก็ SEO SEMใช่ไหมครับแล้วก็มีโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมโซเชียลเน็ตเวิร์กวิธีการก็อาจจะไม่ได้ไปซื้อละเดี๋ยวนี้ต้องทำยังไงนะครับต้องไปหาเขาเรียกอะไรซีเลบริตี้เขาเรียกอะไรนะอินฟลูเอนเซอร์แผงอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่าถ้าเป็นอันนี้ก็เป็นกระบอกถูกไหมครับ SEO ก็เป็นฟันเนลนะซื้อเข้ามาได้กี่คนแล้วก็ค่อยๆลงมาท้ายสุดจะเหลือคนเนี้ยที่จ่ายตังค์แต่ว่าถ้าเป็นโซเชียลมีเดียใช่ไหมโซเชียลมีเดียมันเป็นกระบอกเสียงถูกไหมครับมันไม่ได้เป็นฟันเนลมันก็ต้องไปหาไอ้คนที่เป็นกระบอกให้เราเยอะๆหาอินฟลูเอนเซอร์ของเราแล้วให้เขาพูดออกไปใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้โกลแฮกกิ้งเนี่ยก็มีหน้าที่ทำยังไงให้มันโกลเพราะว่าต้องมีคนเข้ามาก่อนถูกไหมครับเพราะนั้นตำแหน่งเนี้ยก็เหมือนกับทำให้ตัวบริษัทมันโตครับก็ติดไอ้การวัดก็เป็นการติดเข้าไปในแต่ละอันสมมติ SEO ก็มี Adverts Webmaster Tool ใช่ไหมครับ Google Analytics ถ้าเป็นฝั่งsocial network มันมีไอ้นี่ไงมี AB ของ optimizely ใช่ไหมครับมี optimizely เอาไว้ compare AB testing ปุ่มเขียวปุ่มแดงอันไหนคนกดเยอะกว่ากันอะไรครับจริงๆคนมันกดเท่ากันคือมันทำได้เยอะกว่านั้นนะครับก็คือถึงว่าก็เป็นตำแหน่งของ go hacking ก็เอาไว้ทำพวกนี้ครับคือเอาไว้ optimize ให้มันดีขึ้นแต่อย่างที่บอกมัน optimize ให้ตายมันก็ไม่เกิดเป็นธุรกิจขึ้นมาแต่ว่า go ก็มีหน้าที่แบบเหมือนเป็นเวลาเล่นหุ้นเนี่ยมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรดอยเล็กกับดอยใหญ่ใช่ไหมหมายถึงว่ามันจะมีขึ้นลงเพราะฉะนั้นเราออพติมายส์เนี่ยคือเราแค่ทำข้างล่างให้มันขึ้นไปแต่ว่าไอ้สูงอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นภาพรวมของธุรกิจครับ